เอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าข่าวกับเรื่องราวของสภาวะอากาศเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณสมควรต้นจันทร์ผู้อำนวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสมควรครับสวัสดีครับครับคุณสภาพครับครับก่อนอื่นผมถามกันเลยเพราะว่ามีข่าวมาในโซเชียลบอกว่าวันพรุ่งนี้จะมีฝนตกกทม.แหละฮะวันพรุ่งนี้เป็น22นะใช่ครับจะมีบ้างเล็กน้อยครับแต่ว่ามีบ้างเล็กน้อยถ้าจะให้มีเพิ่มชัดเจนเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่24-25ครับ24-25เสาร์อาทิตย์ละครับเป็นเสาร์อาทิตย์ครับครับครับไม่ใช่อะไรจะได้ล้างรถถูกไม่ใช่อะไรเพราะช่วงพรุ่งนี้เนี่ยยังมีลมใต้อยู่ครับถ้ามีจะได้กระทบอแต่ก็เล็กน้อยครับแล้วภูมิภาคอื่นล่ะฮะคุณสมพลฮะภูมิภาคอื่นตอนนี้ยังความชื้นน้อยสถานการณ์ฝนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยยังน้อยอยู่ครับในระยะวันนี้พรุ่งนี้เนาะรวมถึง23ด้วยแหละ23ก็ยังมาฝนนิดหน่อยถ้ามีก็อาจจะเป็นแนวทางภาคตะวันออกตามแนวชายฝั่งนะแล้วก็ทางบริเวณทางด้านซีกปริมณฑลอาจจะมีเล็กน้อยไปบ้างครับแต่ถ้าเป็นช่วงชัดเจนในขึ้นน่าจะเป็นช่วงวันที่24-25นี่แหละ24-25นะฮะไม่เป็นไรดูฝุ่นภายในก่อนได้ฮะขดอเอาไว้ก่อนได้ครับทีนี้พอได้ฟังเมื่อกี้คุณสมควรพูดถึงความชื้นมันน้อยใช่ไหมฮะอันนี้มันจะเกี่ยวกับช่วงอากาศร้อนในบ้านเราด้วยหรือเปล่าช่วงเดือนมีนาคมด้วยครับช่วงนี้ก็คือช่วงที่กรุงเทพว่าบ้านเราประเทศไทยนี่ก็จะเริ่มมีความชื้นน้อยแล้วก็ความร้อนก็จะเริ่มสะสมมากขึ้นนะครับก็เข้าใจว่าเร็วนี้นะครับเราก็จะประกาศเป็นฤดูร้อนแล้วล่ะครับอาจจะเป็นทางไหนที่ดีได้ไหมเดี๋ยวติดตามครับเป็นทางการนะครับเพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิส่วนใหญ่ที่เขาขึ้นแล้วนะครับอุณหภูมิส่วนใหญ่ก็จะ36-38แล้วฮะบางพื้นที่ก็มี39แต่ยังไม่ถึง40ครับครับอันนี้เป็นเวลาเรานับวัดอุณหภูมิเนี่ยวัดโดยเฉลี่ยหรือว่ายังไงฮะโดยปกติเราก็จะมีการค่าเฉลี่ยนะครับแต่ว่าอุณหภูมิที่เราใช้ในการพิจารณาในการที่จะดูเรื่องของเข้าสู่ฤดูร้อนเนี่ยเราก็จะดูที่อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยนะครับสูงสุดนะฮะค่าเฉลี่ยนะครับทั่วทั้งประเทศอ๋อครับครับหมายถึงว่าเรามีหลักเกณฑ์ยังไงในการประกาศนะคุณสมบูรณ์เนี่ยประกาศก็คือประเกณฑ์แรกก็คือเรื่องดูอุณหภูมินะโดยเฉลี่ยที่อุณหภูมิสูงขึ้นนะครับมากกว่า35องศาในหลายๆพื้นที่นะครับโดยเฉพาะประเทศไทยตอนบนซึ่งอาจจะแตกต่างจากประเทศทางภาคใต้หน่อยครับก็จะเน้นภาคประเทศไทยตอนบนว่าซึ่งจะได้รับอิทธิพลจากอากาศที่ค่อนข้างจะร้อนกว่าเอาหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมากกว่า35องศาติดต่อเนื่องกันหลายสัก 3-4 วันก็น่าจะเข้าเกณฑ์อันที่1นะครับเงื่อนไขแรกเงื่อนไขที่2ก็จะเป็นเงื่อนไขที่เรียกว่าวิอุณหภูมินอกจากอุณหภูมิแล้วก็จะเป็นเรื่องของทิศทางลมนะตอนนี้ก็เรียกว่าลมน่าจะได้แล้วล่ะนะครับเป็นลมใต้ที่พัดเข้ามาจากอ่าวไทยนะครับเป็นลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้ละตอนนี้แทนที่จะเป็นลมหนาวตรงนี้ตะวันออกเฉียงเหนือลงมาแล้วก็จะเป็นลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้แทนที่นะครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ที่2โดยปกติก็จะใช้2เกณฑ์นี้แหละครับเป็นมาตรฐานในการพิจารณาเรื่องความการเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับตอนนี้มีแววแล้วใช่ไหมมาแล้วใช่ไหมแต่ก็น่าจะเริ่มแล้วแหละน่าจะเริ่มแล้วก็ร้อนมา2-3วันละนอนรวมทั้งวันนี้ก็จะเป็นวันที่3-4ละครับอุณหภูมิเฉลี่ยตอนนี้ก็จะอยู่ที่สูงสุดนะครับจะอยู่ประมาณสัก35-38องศาละฮะทีนี้พื้นที่ปกติหน้าร้อนเวลาเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะร้อนแบบร้อนมาเลยหรือเปล่าหรือว่าค่อยๆอุณหภูมิสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่จริงก็จะค่อยๆสะสมนะครับร้อนวันไหนที่เมฆน้อยลมพัดน้อยๆหน่อยลมพัดเบาหน่อยก็จะร้อนแรงหน่อยแต่วันไหนที่มีฝนมาบ้างเช่นที่4-25มีเมฆเยอะครับอากาศก็อาจจะไม่ถึงกับร้อนมากแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงวันกลางวันเนี่ยจะร้อนครับปกติจะมีช่วงบางช่วงที่อุณหภูมิที่สูงกว่า35องศาอยู่แล้วนะครับถึงแม้จะมีฝนเนี่ยก็จะมีฝนมาไม่นานครับฮะแล้วก็ไปครับแค่ลดเลอะนะพูดง่ายครับครับก็อาจจะประมาณนั้นทีนี้ปกติเราจะมีการมันจะเกี่ยวเนื่องกับปรากฏการณ์เอลนิโญลานิญาอะไรไหมครับคุณสุพลเนี่ยด้วยครับเพราะด้วยแหละฮะมีผลยังไงครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอ๋อครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับได้ครับเชิญครับต่อครับมันจะมีผลยังไงครับปรากฏการณ์เอลนิโญลานิญากับภาคกลางฤดูร้อนเนี่ยเอลนิโญลานิญาตอนนี้มันก็จะเป็นเรื่องของความที่แล้วเนาะต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นปีมาจนกระทั่งปลายปีมาถึงต้นปีมันก็จะต่อครับครับ
ครับคุณครับสักครู่นะครับคุณอ๋อได้ครับได้ครับได้ครับกำลังคุยกันอย่างนี้อยู่เพราะว่าเดี๋ยวจะได้ให้คุณฟังเข้าใจตรงกันนะครับว่าหน้าร้อนเนี่ยปกติแล้วมันก็จะเหมือนกันทุกปีคือกลางวันมันจะร้อนมีร้อนอบอ้าวกับร้อนแบบที่มีลมถ้ามีลมนี่ยังพอมีลุ้นอยู่ว่าอาจจะมีฝนมาแต่คุณสมพลฮะต่อฮะต่อฮะต่อครับต่อครับครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโน่แหละใช่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 ครับก็จะเป็นเรื่องของช่วงนี้มันยังแรงอยู่นะครับอากาศซึ่งปริมาณแรงเนี่ยก็คือความแห้งแล้งในบ้านเราที่ยังต่อเนื่องอยู่ตั้งแต่ปลายปีมาจนถึงต้นปีในขณะนี้นะครับครับฉะนั้นในเวลานี้ก็คือความชื้นก็น้อยแล้วก็จะทำให้อากาศที่มีอุณหภูมิสูงได้อยู่นะครับครับอุณหภูมินี้ก็จะแตะนะครับตอนนี้ก็ยังคาดว่าปีนี้เนี่ยอุณหภูมิน่าจะสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วโดยเฉลี่ยก็อาจจะ1-2องศาถ้าเราคาดการณ์นะครับที่จะร้อนเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงมีนาเมษาเนาะครับที่เรียกว่าร้อนจัดนะครับแต่บางมีบางพื้นที่เนี่ยสูงสุดเนี่ยอาจจะใส่ไปถึง43-44องศาบางพื้นที่นะฮะเถินและพวกนี้บางพื้นที่อย่างแถวตากตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิษณุโลกนะครับลำพูนลำปางแพร่น่านสระบุรีน่านอยากจะยังไม่ถึงนะครับสระบุรีเนี่ยอาจจะได้อยู่โอ้ก็โอ้นี่เขตอับลมอะไรเนี่ยที่พูดมาใช่ไหมคือเขตภูเขาล้อมรอบไม่ถึงใช่เขตที่ลมไปไม่ถึงนะลมก็อาจจะเบาแต่ว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็เรียกว่าจะมีทั้งสองแบบนะครับคือถ้าตัวปรากฏหย่อมความกดอากาศต่ำเขามาคุมเมื่อไหร่เนี่ยอากาศมันก็จะร้อนกว่าปกติร้อนทั้งจากดวงอาทิตย์ที่ลงส่องตรงมาเนาะก็ลมทั้งหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนเขามาคุมครับนะก็จะยิ่งทำให้อากาศร้อนแรงแล้วก็เดิมเนี่ยปีนี้เรามีต้นทุนที่ความชื้นน้อยอยู่นะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะร้อนกว่าปกติก็จะมีสูงเป็นปัจจัยหลักๆเลยครับปีนี้สนใจครับปีนี้เผลอๆอาจจะต้องมาดูว่ามันจะทำลายสถิติไหมโอ้ยาเลยฮะไม่ไหวคือ สถิติเดิมเนี่ยเราอยู่ที่ 44.6 ที่ไหนครับ 44.6 ตากใช่ไหมอำเภออะไรฮะตากเนี่ยที่อำเภอตากเมืองจังหวัดตากเลยครับอำเภอศพเมยเลยฮะอันนี้อาทิตย์เพื่อเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อเมืองนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดตากโอ้โหอันนี้เราวัดจากตู้สกีนะคุณภูริพัฒน์ครับครับตู้ที่เป็นตู้สีขาวครับครับแต่ถ้าอุณหภูมิข้างนอกนี่มันอาจจะร้อนกว่าแต่ว่าถึงอุณหภูมิที่เราสัมผัสได้อาจจะบวกหนึ่งนะฮะอาจจะบวกหนึ่ง1.5ได้อยู่นะครับครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่พื้นที่เดิมๆปีที่แล้วเป็นยังไงเนี่ยไพ่ก็เผื่อไว้ก่อนคือบวกหนึ่งไว้ครับเผื่อไว้นะฮะเผื่อไว้อาจจะไม่ถึงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยครับปีนี้ก็ให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับโรคที่มากับความร้อนนะครับ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 เพราะว่าฮิตโตรกเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรหรือท่านผู้รับฟังที่รับฟังอยู่เนาะเรื่องของการทำงานการแช่งครับครับรวมอยู่เหมือนกันเพราะว่าอาจจะเกิดเรื่องของภาวะฮิตโตรกได้ตอนนี้ที่อยู่ในช่วงโดยเฉพาะเดือนมีนาเมษาฝนไม่มานะคุณธุรวัฒน์คือถ้าฝนมีมาบ้างเนี่ยก็พอช่วยคลายร้อนได้ช่วยได้แต่ว่าปีนี้ก็ความหวังดูไม่ค่อยมากนะครับนั่นเทียบกับปีก่อนๆนะครับปีก่อนพอมีฝนมาช่วยอยู่บ้างครับกำลังหลับตานึกอย่างนี้ว่าถ้าเกิดใครลงทุนหน่อยซื้อไอ้โซลาร์เซลล์มาดูดน้ำพ่นหลังคาไปเนี่ยได้นะครับก็จะพอช่วยคลายได้ช่วยคลายได้ไม่ผมเห็นเทคโนโลยีนี้เขาเอาไปใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์อะไรพวกนี้นะฮะฟาร์มเลี้ยงไก่อะไรพวกนี้เขาก็ใช้อย่างนี้เลยเพราะไม่งั้นไก่มันจะเครียดอยากไฟฟ้าได้ด้วยประหยัดไฟฟ้าด้วยไงเพราะต้องใช้ค่าไฟแทนครับไม่งั้นมันจะไม่ไหวเพราะไก่มันเครียดขึ้นมาแล้วมันไม่ยอมไข่จะยุ่งเข้าไปใหญ่เอาละครับเอาเป็นว่าถ้ามองแต่ละพื้นที่เนี่ยอำเภอเมืองตากใช่ไหมสูงที่สุดเลยสูงที่สุดตากถ้าเป็นจังหวัดเฉลี่ยมีไหมฮะตัวคุณสมบูรณ์ฮะตัวเลขเฉลี่ยตอนนี้อยู่ที่ลำปางลำปางอีกแล้วฮะลำปางเขาจะมีลักษณะภูมิประเทศพิเศษนะครับเขาเป็นกลางภาคเหนือเลยนี่ฮะจะเป็นแอ่งเป็นกระทะใช่ไหมฮะแล้วตรงบริเวณใกล้ๆกับอำเภอเถินนะฮะเถินเป็นที่ที่มีป่าไม้มันค่อนข้างน้อยแล้วรอบๆมันจะเป็นแอ่งเหมือนเป็นแอ่งพอร้อนเนี่ยมันจะสะสมได้ดีกว่าโอ้โหคือลมอากาศร้อนไปหมกกันอยู่นู่นเลยไม่ต้องไปไหนเลยร้อนระอุเลยเคยขึ้นถึงสูงสุดนี่เท่าไหร่สูงสุดก็คือ43-44เนาะ44นะฮะโอ้โหระบางร้อนมากเลยนะลำปางไม่ใช่หนาวมากนะลำปางร้อนมากครับประมาณนี้ก็อาจจะพื้นที่เนี่ยก็น่าจะยังคงมีโอกาสเสี่ยงนะครับเรื่องของพื้นที่ร้อนจัดนะครับครับ
ครับแต่ว่าจังหวัดอื่นก็ไม่น่ามีปัญหาเลยกรุงเทพเนี่ยปีแล้วจำได้ไหมคุณสมควรบางนาที่เขาบอกว่ามีข่าวว่าทะเลขึ้นไปเกือบ45องศาอะไรทำนองเนี้ยอันนั้นเป็นฮีทอินเด็กซ์ครับคุณผู้ชมครับฮีทอินเด็กซ์เนี่ยก็คือมันจะบวกกับความชื้นด้วยคืออะไรฮะคืออะไรขอความรู้อีกทีนึงก็คือเราคิดกับอุณหภูมิสุดน้ำค้างกับอุณหภูมิกับค่าความชื้นสัมผัสนะครับครับถ้าค่าความชื้นสัมผัสสูงอุณหภูมิค้างสูงอะไรเนี่ยก็คือบวกลบกันแล้วเนี่ยมันจะมีค่าฮีทอินเด็กซ์ออกมาสูงมันขึ้นไปถึง49ก็มีคือมันร้อนอบอ้าวครับลักษณะการเหมือนกับเวลาฝนใกล้ตกครับมันจะร้อนกว่าปกติครับคือลักษณะความชื้นที่สูงครับครับแต่อุณหภูมิสัมผัสได้ไม่ถึงใช่ไหมอุณหภูมิที่เราวัดเนี่ยก็คืออุณหภูมิที่ตรวจวัดนะครับเราได้40ยังไม่เราจะ39กว่าครับปีที่แล้วนะครับกรุงเทพโอ้ห่างกันเยอะเหมือนกันนะจาก 39.6 ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เกือบ40อุณหภูมิจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอุณหภูมิแบบ heat index อย่างที่ว่านะครับเป็นอุณหภูมิแบบชนิดความร้อนเนี่ยเราอาจจะปลาก็ไปถึง46-45ได้เป็นช่วงที่คือในช่วงไหนก็ตามที่มันมีความชื้นสูงเช่นมันมีการก่อตัวของเมฆฝนนะครับก็ทำให้ช่วงนั้นเวลานั้นเนี่ยมีความชื้นสูงอากาศร้อนอบอ้าวครับตอนนั้นheat index หรือแต่มีความร้อนก็จะสูงขึ้นไปด้วยครับครับเพราะฉะนั้นผู้บริโภคทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดดูข่าวหรือไปเห็นตัวเลขฮีทอินเด็กซ์ที่ว่านี่อย่าเพิ่งตกใจนะฮะอย่าเพิ่งตกใจครับ ยังไงก็คือเอาเป็นความเป็นเราตรวจวัดทั้งสองตัวแปรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยแน่นอนคืออุณหภูมิอย่างเดียวเลยแต่ว่าวัดของเราก็เป็นวัดในตู้สกรีนแต่ว่าอุณหภูมิภายนอกเนี่ยแน่นอนมันอาจจะสูงกว่านั้นได้บวกลบ2องศาไม่เกินนั้นครับครับเอ๊ะกรุงเทพเคยร้อนสุดนี่กี่องศามีสถิติไหมฮะผมเดี๋ยวนะผมจะขอสถิติก่อนประมาณ40ได้อยู่นะครับ40ได้อยู่ใช่ไหมฮะว่า40.2ถ้าจำไม่ผิดดอนเมืองแหละครับ41หรือ42เดี๋ยวผมขอสถิติจริงครับครับครับแต่จะถึง40ครับก็แถวดอนเมืองแถวดอนเมืองปทุมธานีเนี่ยเคยร้อนเลยอ๋อเอ๊ะมันไปขึ้นแถบนั้นได้ยังไงฮะเพราะตรงนั้นจะเป็นด้านรับที่ร้อนมากถ้ารับหนาวก็หนาวทั้งนั้นเลยจะหนาวกว่าอ๋อเป็นชายแดนอากาศร้อนกับอากาศหนาวรับลมร้อนได้กว่าแต่ว่าทางสมุทรปราการปริมณฑลเนี่ยก็จะมีลมใต้เข้ามาลมใต้ก็จะมีความชื้นอากาศจะเย็นๆหน่อยบังเอิญแถบดอนเมืองนี่เขาเป็นจุดที่ลมทางเหนือลมใต้มาเจอกันพอดีเป็นพื้นที่ที่เป็นอยู่ในชั้นดินเลยอ๋อครับครับครับในชั้นดินเพราะถ้าอากาศร้อนเข้ามาลมร้อนเข้ามาเขาทางนั้นเขาจะร้อนกว่าอ๋อครับแต่ทางสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรนี้ถ้าจะมีลมทะเลช่วยอยู่อ๋อครับแต่ถ้าเกิดว่าจากดอนเมืองไปออกทางลำลูกกาอย่างนี้ก็จะเบาลงไหมฮะร้อนเยอะใช่ไหมฮะก็จะเบาคลายร้อนลงอยู่บ้างแต่ว่าถ้าบางวันก็ร้อนจัดเหมือนกันครับอ๋อแล้วแต่พื้นที่แต่ลำลูกกาเขามีน้ำนี่ฮะมีคลองมีอะไรอยู่มีน้ำมีคลองพอช่วยได้นิดหน่อยมีน้ำในนาด้วยนิดหน่อยแล้วตรงนี้ครับเอาไปว่าติดตามกันส่วนภาคอื่นๆภาคอีสานนี่หนักกว่าเดิมไหมฮะทุกเวลาร้องไห้ไปเลยดีกว่าคุณก็น่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วครับเพราะว่าปีนี้ก็ฝนยังน้อยอยู่ครับอีสานแต่ที่เป็นห่วงก็คือตรงบริเวณภาคกลางต่อกับภาคเหนือตอนล่างนี่แหละนครสวรรค์โอ้โหนครสวรรค์เดิมแต่แรงแล้วก็เลยจะปีนี้จะหนักขึ้นนะครับครับอย่างนครสวรรค์นี่ก็ต้องแถบอำเภอที่ติดเขาใช่ไหมฮะนครสวรรค์อุทัยธานีอุทัยธานีโอ้โหนี่อับลมหมดเลยนะก็เป็นโซนที่เรียกว่าร้อนน้อยครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันนะครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ขอบคุณนะครับคุณสมควรครับครับสวัสดีครับคุณสมควรต้นจานนะครับผู้อำนวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาคุณฟังครับนี่ถ้าใครอยากจะรู้ว่านครสวรรค์ร้อนยังไงเนี่ยนะฮะต้องนั่งรถไฟไปรถไฟชั้น3เนี่ยนะครับไม่ต้องมีแอร์ลองนั่งไปเราจะรู้เพราะว่ารถไฟเนี่ยเขาจะเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพไปอยุธยาออกภาชีออกลพบุรีไปนครสวรรค์เนี่ยเขาจะวิ่งไปทางขวานะครับขวาของถนนสายเอเชียคือจะไม่ตัดตรงเข้าไปทางชัยนาทนะครับชัยนาทสิงห์บุรีแล้วก็ไปนครสวรรค์ไปกำแพงเพชรไม่ใช่แต่เขาจะออกขวาไปทางออกไปทางลพบุรีนะครับซึ่งทางขวามือเนี่ยจะเป็นภูเขาหมดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อไปถึงสถานีปากน้ำโพเป็นต้นไปเนี่ยจะรู้เองว่าอากาศมันจะร้อนมันก่อนจะถึงปากน้ำโพนะฮะแต่ว่าพอถึงปากน้ำโพแล้วเนี่ยยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าเขาจะมีบึงบอระเพ็ดเนี่ยคอยช่วยซับความร้อนตรงนี้อยู่ยังมีความชื้นบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก่อนจะถึงเนี่ยโอ้โหร้อนมากนะครับแล้วหลังจากนั้นเลยไปปุ๊บอันนั้นก็จะค่อยๆชั่วหน่อยแต่ถ้าเกิดไปถึงอุตรดิตถ์เมื่อไหร่นะครับอุตรดิตถ์ไปแพร่ไปเด่นชัยนะครับเด่นชัยไปลำปางเนี่ยโอ้โห
แต่ละที่แต่ละที่ถ้าไปได้เดินทางตอนค่ำๆจะดีกว่านะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวเราพูดคุยกันช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าขานเรื่องของค่าเฉลี่ยความสุขของคนไทยเราเมื่อปี2563จนถึงปี2566นะครับก็ปรากฏว่าลดลงอย่างต่อเนื่องอาจจะเป็นด้วยภาวะโควิดด้วยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราดุษฎีเมธานะครับอาจารย์ประจำศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ในช่วงเล่าขานนะครับส่วนคำถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่ารฟม.หรือว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับได้มอบปฏิทินเก่าให้กับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อคนตาบอดนะครับจะได้นำเอาไปผลิตสื่อที่เป็นอักษรเบลสำหรับผู้พิการทางสายตานะครับคำถามคือว่ารฟม.ได้มอบปฏิทินเก่าให้จำนวนเท่าไหร่นะครับจำนวนเท่าไหร่หน่วยเป็นฉบับนะครับจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเล่าสู่กันฟังแล้วก็ส่งคำตอบในอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ